หลายเรื่องคุยกันหลายเรื่องเลยก็ได้คุยกันล่วงหน้ามาตลอดแหละทั้งเรื่องของการคุ้มครองพื้นที่เรื่องของการจะต้องจะทำยังไงให้การจัดเก็บรายได้ของอุทยานให้โปร่งใสแล้วก็ใช้เงินให้คุ้มค่าอะไรที่จะต้องไปพัฒนาโดยเฉพาะเรื่องของการปรับรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ซึ่งอุทยานเองจะต้องปรับในหลายเรื่องทั้งในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องปัญหาขยะเรื่องของน้ำเสียเรื่องของพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่ไม่ก่อให้เกิดเป็นภัยคุกคามของพื้นที่อันนี้เราจะปรับนะครับโดยเฉพาะเรื่องของระบบeticketเนี่ยจะต้องทำให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อย่างภาพคุณชัยวัฒน์กับชาวกะเหรี่ยงแก่งกระจานหรืออื่นๆที่มันเกิดปัญหาขึ้นนะคะมันจะทำให้การทำงานในพื้นที่มีการต่อต้านไหมคะผมว่าไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเฉพาะพื้นที่ไม่ได้หมายความว่าทุกๆพื้นที่จะมีปัญหาไปทั้งหมดซึ่งตอนนี้เรื่องที่บางกรอยเนี่ยก็มีการพูดคุยกันพอสมควรนะแล้วก็ตัวทางพี่น้องกะเหรี่ยงเองนะครับก็ได้รับการพัฒนาในพื้นที่ซึ่งก็อาจจะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกลับไปในพื้นที่เดิมซึ่งมันก็จะทำให้เกิดลำบากในเรื่องการดำรงชีวิตท่านประหลัดบอกว่าที่ส่งคุณชัยวัฒน์มาเพราะว่าเป็นทำงานด้านปราบปรามมือปราบผู้คิดยังไงกับตรงนี้คะก็คนที่ทำงานคือเป็นมือปราบครับใช้กฎหมายเก่งมันก็เป็นหน้าเป็นเรื่องที่ดีนะ เพราะว่าภารกิจสำคัญที่สุดของกรมอุทยานคือการคุ้มครองพื้นที่แม้ว่าจะมีมือดีๆมีคนดีๆที่มีความรู้เรื่องของการบังคับใช้กฎหมายมันก็จะทำให้แข็งแกร่งมากขึ้นมาจากที่ไหนอะคะพอ ทำไมเลือกใส่ชุดนี้อะคะนี่แหละนี่คือสัญลักษณ์ของผู้พิทักษ์ป่าก็จริงๆแล้วเป็นชุดที่ผมภูมิใจที่สุดหลังจากทำงานรัฐเวนหลังจากทำงานพิทักษ์ป่าคือเป็นชุดที่เราภูมิใจแล้วก็อยากให้คือเป็นชุดสนามสื่อความหมายของผมก็คือเราเป็นคนพื้นที่คนสนามคนเดินป่าชุดนี้เป็นชุดที่เราภูมิใจเราอยากให้สื่อสารไปตรงลักษณะของผู้พิทักษ์ป่าทุกคนรู้ว่าชุดนี้ใส่แล้วมันศักดิ์สิทธิ์ใส่แล้วมันคุ้มค่าต่ออุดมการณ์วันนี้เรามีศักดิ์ศรีเรามีเกียรติเพราะนั้นการสวมชุดก็ต้องใส่แล้วต้องคุ้มต้องคุ้มกับศักดิ์ศรีต้องมีเกียรติในหน้าที่เออที่พอดีบอกว่ายังวันนี้ยังไม่ได้เจอกันหลังจากที่มารับตำแหน่งยังเลยเดี๋ยวเสร็จกันวันนี้เดี๋ยวเข้าไปหาท่านทิติก็อยากจะไปในเนื้อฐานะเป็นผู้ดำเนินชาก็อยากจะไปให้ท่านว่าแล้วก็ความแนวคิดแล้วก็เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วแหละแต่ว่าด้วยความเป็นอยู่กับพี่กับน้องเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะพูดไปหาแก